โหค่ำคืนอันสดใสดอกทานตะวันเม็กซิโกสีสดจริงๆสวยงามมากๆเลยอยู่ในสวนสองเทพของเราเนี่ยสวยงามสุดๆฮะสีสดสดจริงๆฮะดูฮะใบกลีบมันวาวเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับค่ำคืนนี้นะเล็กพามาชมดอกไม้ยามราตรีกันวันนี้ก็เป็นคิวของดอกทานตะวันเม็กซิโกฮะดูสวยงามมากๆเลยนี่สวยสุดๆนี่ดูใกล้ๆก็จะสวยงามสีแบบสเปรดจริงๆฮะก็ถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะชอบแสงแดดแต่ว่าก็ต้องน้ำเยอะนะรดน้ำเช้าเย็นเลยเพราะว่าลำต้นเขาค่อนข้างกลวงก็เหมือนบานชื่นนั่นแหละพอโดนกลางวันเนี่ยมันคายน้ำออกก็ทำให้อาจจะมีช่อเหี่ยวบ้างนะแต่ตอนเย็นเรารดน้ำไปนี่ก็สดชื่นขึ้นมาเลยฮะเนี่ยกลางคืนถือว่าสวยงามกันสุดๆนะลักษณะเขาเหมือนทานตะวันนะช่อตรงนี้แต่ว่าดอกขนาดเนี่ยใกล้เคียงกับดอกบานชื่นนะใหญ่กว่าดอกบานชื่นนิดหนึ่งขยายพันธุ์ง่ายฮะเพราะเมล็ดเพราะว่าในแต่ละดอกเนี่ยจะมีเมล็ดค่อนข้างเยอะนะ10-20นะรวมเป็น20นะไม่น่าต่ำกว่านั้นการปลูกก็ใช้เวลาประมาณสัก 30-40 วันออกดอกนั่นก็ถือว่าปลูกง่ายชอบแดดแต่ว่าก็ต้องชอบน้ำด้วยนะปลูกแบบดินร่วนซุยกำลังดีฮะนี่วันนี้นะก็พามาชมดอกไม้สวยๆกันหวังว่าจะหลับกันสบายเพลิดเพลินคืนนี้ครับผมสำหรับคืนนี้นะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนาชาแนลสวัสดีครับ